ต่อไปเนี่ยเราก็จะไปทำโจทย์ค่ะซึ่งโจทย์นะคะจะให้หา NS ค่ะ NS เนี่ยก็คือจำนวนของการทดลองสุ่มทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เราจะมาหา NS กันยกตัวอย่างเช่นครอบครัวหนึ่งนะคะมีบุตร2คนก็คือชายแล้วก็หญิงซึ่งบุตรเนี่ยก็จะเป็นได้แค่สองเพศใช่ไหมแต่กำเนิดก็คือจะเป็นชายหรือไม่ก็หญิงเขาก็เลยหาการทดลองสุ่มของการคลอดบุตรคนที่หนึ่งนะคะก็อาจจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้ถ้าเขียนเป็นภาพต้นไม้อันนี้คนที่หนึ่งอันนี้คนที่สองคนที่หนึ่งเป็นชายหรือหญิงก็ได้เราก็ไม่ทราบเช่นเดียวกันคนที่สองก็เป็นชายหรือหญิงก็ย่อมได้จะได้แผ่นภาพต้นไม้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็มาเขียนแจงจะได้แบบนี้ค่ะชายชายชายหญิงหญิงชายหญิงหญิงตำแหน่งแรกก็คือบุตรคนแรกบุตรคนที่หนึ่งตำแหน่งที่สองก็คือบุตรคนที่สองจะได้ NS ก็คือจำนวนผลลัพธ์ของการทดลองสุ่มทั้งหมดเนี่ยเป็นเท่ากับ4แบบนี้ข้อหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยโยนเหรียญบาท3 เหรียญ1 ครั้งเหมือนเดิมเราจะกำหนดให้ H แทนหัว T แทนขึ้นก้อยจากนั้นผลลัพธ์ทั้งหมดก็จะมี3 ตำแหน่งแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าเขามี3 เหรียญเหรียญแรกอาจจะขึ้นหัวหรือก้อยก็ได้เหรียญที่สองเช่นเดียวกันอาจจะขึ้นหัวหรือก้อยก็ได้เหรียญที่สามก็อาจจะขึ้นหัวหรือก้อยก็ได้แล้วก็ต้องไปนั่งไล่ว่าโอกาสที่จะเกิดทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างจะได้ว่า sample space ก็คือผลลัพธ์ของการทดลองสุ่มทั้งหมดจะเป็นหัว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 ก้อยหัวก้อยหัวหัวก้อยก้อยก้อยหัวหัวแล้วก็ก้อยหัวก้อยก้อยก้อยหัวแล้วก็สุดท้ายเป็นก้อยก้อยก้อยก็คือขึ้นทั้ง3 เหรียญนะขึ้นก้อยหมดเลยอันนี้ก็คือโอกาสที่จะเกิดทั้งหมดสำหรับการโยนเหรียญ3 เหรียญ1 ครั้งเราจะได้ออกมาว่า NS เนี่ยจะได้เท่ากับ8คือการที่เรามาหาลองหา NS ก่อนก็เพื่อที่เราจะไปหา PE PE คือ probability ก็คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราสนใจมันหาจาก NE ส่วน NS เราก็เลยทดลองมาหา NS ก่อนว่าเราหาได้ไหมต่อไปนะคะในข้อที่สองโยนเหรียญ2 บาท1 เหรียญและทอดลูกเต๋า1 ลูกพร้อมกันคือไม่ว่าจะเป็นเหรียญบาทเหรียญ2 บาทเหรียญ10 เหรียญ25 สตางค์คือมันก็จะมีแค่2 ด้านก็คือด้านหัวกับด้านก้อยh แทนหัว t แทนก้อยแต่นี้ก็จะมี2 ตำแหน่งตำแหน่งแรกก็จะเป็นหัวหรือก้อยเพราะเป็นการโยนเหรียญส่วนตำแหน่งที่2เป็นการทอดลูกเต๋าสำหรับการทอดลูกเต๋าเนี่ยก็จะเป็นหมายเลขขึ้นมาเลข1 ถึงเลข 6เราจะได้ว่า sample space ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเริ่มที่หัวแล้วก็รันไปหมายเลข1หัวหมายเลข2เพราะตำแหน่งที่2เนี่ยจะเป็นในส่วนของลูกเต๋าแล้วก็ก้อย1ก้อย2
ก้อย5แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นก้อย6ก็ครบทั้งหมดก็จะได้ว่า NS เราก็มานั่งไล่นับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12จะได้ว่า NS เนี่ยเท่ากับ12ต่อไปค่ะข้อที่3ทอดลูกเต๋า2ลูกแล้วโยนเหรียญบาท1เหรียญทอดลูกเต๋า2ลูกก็จะได้ว่าอันนี้จะเป็นในส่วนของเลข1ถึงเลข6เลข1ถึงเลข6ลูกที่1ลูกที่2แล้วตำแหน่งสุดท้ายก็จะเป็นหัวหรือก้อยเพราะว่าเขาโยนเหรียญก็จะขึ้นได้2กรณีไม่หัวก็ก้อยเราจะได้ว่า sample spaceที่เกิดทั้งหมด11หัว12หัวเราก็ไล่ไปค่ะหนึ่งห้าหัวสองหนึ่งหัวสองหนึ่งสองสองหัวคืออันนี้เหมือนเราเอาผลลัพธ์ของการทอดลูกเต๋าสองลูกมาแล้วก็ใส่ข้างหลังเป็นหัวแล้วเราก็ต้องทำอีกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่ข้างหลังเป็นก้อยพอเราทอดลูกเต๋าแล้วเราไปโยนเหรียญก็จะมีทั้งหมด72กรณีก็คือ NS เนี่ยจะได้เท่ากับ72 2 3 H 25H สามหนึ่ง H สามสอง H แล้วก็จะเป็น41ก็คือลูกเต๋าลูกแรกเนี่ยหงายเป็น4ลูกเต๋าลูกที่2หงายเป็น1แล้วก็เราโยนเหรียญออกมาเป็นหัวอันนี้คือมันก็ต้องนั่งไล่ไปเรื่อยๆนะคะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นได้สำหรับการทอดลูกเต๋า2โยนเหรียญ1เนี่ยมันมีอะไรบ้างความเป็นไปได้ทั้งหมดมันก็เลยจะเยอะนิดนึงห้าสาม h ห้าสี่ h ห้าห้า h ห้าหกแล้วก็ h ต่อไปนะคะ61 h 62 h 63 h 64แล้วก็ h 65แล้วก็ h 6หกแล้วก็ H ค่ะมันยังไม่จบเดี๋ยวเราจะต้องไปไล่หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งอะไรแบบนี้กับด้านหลังก็จะเป็นเราจะโยนออกมาได้ก้อยบ้างแหละก็จะกรอบไปเลยจากนั้นพี่ก็จะไปลบตัวข้างหลังแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นก้อย
16h 46h ก็ลบไปค่ะแล้วก็เราจะเปลี่ยนข้างหลังเป็น t ให้หมดนี่ก็จะเป็นกรณีที่เราโยนเหรียญออกมาเป็นก้อยนะคะโยนเหรียญออกมาเป็นก้อยโอเคค่ะแล้วก็สุดท้ายก็ปิดการ์ดด้วยก็จะได้ sample space ออกมาทั้งหมดแบบนี้เดี๋ยวขอสรุป ns ตรงนี้นะคะ ns ทั้งหมดจะเท่ากับ72ค่ะต่อไปนะคะในการหยิบลูกปิงปอง2ลูกจากถุงที่มีลูกปิงปอง5ลูก5สีอ่ะเดี๋ยวจะวาดรูปให้ดูก่อนก็คือมีถุงอยู่นะคะ2 ใบมีถุงอยู่ใบเดียวค่ะแต่ว่าในนั้นมีลูกปิงปองสีแดงสีส้มขาวฟ้าส้มขาวฟ้าแล้วก็ม่วงนะคะอ่ะเขาหยิบลูกปิงปอง2 ลูกจากถุงใบนี้หยิบทีละลูกนะคะแล้วก็ไม่ใส่คืนคำว่าไม่ใส่คืนเนี่ยจะแปลว่าตำแหน่งแรกเวลาเราเขียนแจกแจงสมาชิกตำแหน่งมันจะมีตำแหน่งแรกกับตำแหน่งที่สองใช่ไหมเพราะว่าเขาหยิบ2 ลูกแสดงว่าตำแหน่งแรกอ่ะจะต้องไม่เท่ากับตำแหน่งที่สองเลขห้ามซ้ำกันใน2 ตำแหน่งนี้เพราะหยิบแล้วไม่ใส่คืนเราจะสมมติว่าตำแหน่งแรกเราเป็นสีม่วงตำแหน่งที่สองเราจะไม่มีทางเป็นสีม่วงเพราะเราหยิบสีม่วงไปแล้วแล้วเราไม่ใส่คืนก็อาจจะเป็นฟ้าขาวแดงหรือว่าส้มแทนแต่จะไม่มีทางเป็นสีม่วงอีกแล้วตรงนี้สำคัญมากนะคะคำว่าใส่คืนหรือไม่ใส่คืนเนี่ยมันจะเป็นการบอกว่าจะซ้ำกันไหมสำหรับลูกแรกกับลูกที่สองที่หยิบได้ไม่ใส่คืนก็คือไม่ซ้ำแน่ๆเดี๋ยวเรามากำหนดตัวแปรกันก่อนนะคะให้ดอเด็กเนี่ยจะแทนลูกปิงปองสีแดงแล้วก็สอเสือนะคะแทนลูกปิงปองสีส้มขอไข่แทนลูกปิงปองสีขาวฟอร์ฟานแทนลูกปิงปองสีฟ้านะคะขยับถุงมันตรงนี้นิดหนึ่งแทนลูกปิงปองสีฟ้าแล้วก็มอมานะคะแทนลูกปิงปองสีม่วงโอเคเดี๋ยวเราจะมาเขียน sample space ทั้งหมดนะคะก็คือผลทั้งหมดที่เกิดจากการทดลองสุ่มหยิบลูกปิงปอง2 ลูกจากถุงแดงส้มแดงขาวแดงฟ้าแดงม่วงอ่ะต่อไปส้มแดงลูกแรกเป็นส้มลูกที่สองเป็นแดงอันนี้นะคะตรงประโยคที่ว่าหยิบทีละลูกคำว่าหยิบทีละลูกเนี่ยมีความสำคัญเหมือนกันเพราะว่าแดง
ส้มกับส้มแดงก็จะไม่เหมือนกันเพราะเขาบอกว่าหยิบทีละลูกแสดงว่าจะเกิดถ้าเราหยิบทีละลูกก็คือจะเกิดลูกที่หนึ่งคืออะไรลูกที่สองคืออะไรคำว่าหยิบทีละลูกนะคะอย่างตรงนี้ลูกที่หนึ่งเป็นสีแดงลูกที่สองเป็นสีส้มมันแตกต่างกันนะคะกับลูกที่หนึ่งเป็นสีส้มและลูกที่สองเป็นสีแดงก็คือมันจะแตกต่างกันแต่ถ้าหยิบพร้อมกันสองลูกแดงส้มกับส้มแดงคือเหมือนกันเราไม่ต้องเขียนส้มแดงซ้ำนึกออกไหมถ้าเขาบอกว่าหยิบพร้อมกันสองลูกก็คือแดงส้มจะเท่ากับส้มแดงเราไม่ต้องเขียนส้มแดงอีกเราเขียนแค่แดงส้มแต่ในโจทย์ข้อที่สี่นี้เขาบอกว่าหยิบทีละลูกหยิบทีละลูกก็คือตำแหน่งมีความสำคัญก็คือลูกที่หนึ่งเดี๋ยวจะต้องมีการพูดว่าลูกที่หนึ่งนะลูกที่สองนะคืออะไรแดงส้มกับส้มแดงก็เลยไม่เหมือนกันเพราะอันนี้ลูกที่หนึ่งเป็นแดงอันนี้ลูกที่หนึ่งเป็นส้มเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะก็มีความสำคัญหมดเลยไม่งั้นเขาคงไม่ให้มาเนาะอ่ะต่อไปส้มขาวส้มฟ้าส้มม่วงต่อไปก็ขาวแดงขาวส้มขาวฟ้าแล้วก็ขาวม่วงฟ้าแดงฟ้าส้มฟ้าขาวฟ้าม่วงต่อไปม่วงแดงม่วงส้มม่วงขาวม่วงฟ้าแล้วก็อ่ะหมดที่ม่วงฟ้าเพราะว่าไม่มีทางเป็นม่วงเพราะว่าเขาใส่แล้วหยิบแล้วไม่ใส่คืนนับทั้งหมดนะคะก็จะได้ NS เนี่ยเท่ากับ20ค่ะต่อไปนะคะหยิบสลากจากกล่องทึบพร้อมกัน2ใบอ่ะหยิบสลากจากกล่องทึบพร้อมกัน2ใบแบบนี้0 0 1สมมติ0 1หยิบพร้อมกันใช่ไหมถ้าเราเขียน0 1ไปแล้วเราก็ไม่ต้องเขียน10เพราะว่ามันเท่ากันโดยมีสลากหมายเลข1 0ถึง9โดยมีสลากหมายเลข0ถึง9นะคะเขาบอกว่าหยิบพร้อมกันก็แปลว่าตำแหน่งไม่มีความสำคัญ01หรือ10ก็จะเหมือนกันเราเขียน01แล้วเราก็ไม่ต้องเขียน10พอเขาหยิบพร้อมกันไงมันก็จะแตกต่างกับข้อ4เมื่อกี้เรามาหา sample space กัน sample space ทั้งหมดนะคะก็จะเป็น01 02 0304 05 06 07 08 09อ่ะแล้วเราก็จะเป็น1 2 1 3 1 4หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแล้วก็จะขึ้นสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าแล้วก็จะขึ้นสามสี่เราก็จะไม่เขียนสามหนึ่ง
เพราะว่าอะไรเราเขียน1 3ไปแล้วไงเราก็จะไม่เขียน3 2เพราะเราเขียน2 3ไปแล้ว3 3ไม่มีทางเกิดขึ้นแน่เพราะว่ามันมีแค่1 ใบจะไม่มีโอกาสซ้ำอะไรทางนั้น3 4 3 5 3 6 3 7 3 8แล้วก็3 9ค่ะแล้วก็จะเป็น4 5 4 6 4 7 4 8 4 9แล้วก็จะเป็น5 6 5 7 5 8แล้วก็5 9ค่ะขึ้นหมายเลข6 6 7 6 8 6 9 7 8แล้วก็7 9ค่ะ8ก็จะเป็น8 9อ่ะสิ้นสุดที่8 9นะคะลองนับดูนะเราจะได้ ns ทั้งหมดอะออกมาเป็นเลข45